นะฮะต่อมาพ่อแม่ต้องมาเอาใจลูกโอ้โหชัดหนึ่งในนั้นนั่งพูดนี่หรือเปล่าวะนี่พ่อแม่เอาใจลูกนะใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นนะลุงหงอก็บอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยผู้อ่านประสบการณ์บริหารประเทศชาติผู้ไม่มีความรู้คืออ่านประสบการณ์บริหารประเทศชาติแก่แต่ตัวโอเคไหมครับจะประสบการณ์ทางการที่จะบริหารชาติบ้านเมืองนี่ครับนะมาตั้งแต่2,000 กว่าปีนะลุงไม่ใช่ไปใส่ใครใส่เคยใครนะให้รู้แล้วนอกจากท่านจะคิดเองช่วยไม่ได้แล้วครับใช่ป่ะอ่อนประสบการณ์อ่อนหัดมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองทั้งทุกรายเนี้ยเห็นไหมครับความไม่เป็นธรรมในการตัดสินความโอ้โหนึกถึงท่านผู้พิพากษายิงตัวตายฆ่าตัวตายเนี่ยนี่แหละคือความไม่เป็นธรรมในการตัดสินความผู้พิพากษาก็ยังพระธรรมคำสอนถูกเหยียดย่ำถามว่าใครเหยียบย่ำเนาะผมรู้เท่านั้นแหละนะพวกความเชื่อเหยียบย่ำกันเทไปเทมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผู้มีใจต่ำแอบอ้างสถาบันกษัตริย์โอ้โหดูเนี่ยชัดเลยครับทำยังไงไปตั้ง2,500-2,600 ปีที่ผ่านทำไมถึงมากระทบบ้านเมืองเราทำไมนะนะนะพี่นะค่อยลุงก็ยอมแบบนี้ครับถึงข้อไหนก็ไม่รู้เป็นข้อเก้าคอร์รัปชันเต็มแผ่นดินโอ้โหมันโคตรถูกเลยครับคอร์รัปชันที่จริงเขาก็มีให้คอมมิชชั่นเขามีนะสากลโลกก็มีให้คอมมิชชั่นนะครับก็เลยค่าการตลาดนะครับนะค่าการตลาดทางด้านธุรกิจเนี่ยก็มีค่าคอมมิชชั่นทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมครับอันนี้มันเล่นคอมมิชชั่นแปลว่ามันไม่ใช่คอมมิชชั่นนะมันคอร์รัปชันรู้จักเขาคอร์รัปชันไหมครับมันหาขอกินเลยเลยเข้าใจไหมครับแล้วก็มีคำว่าสงสัยมรรคผลนิพพานด้วยโอ้โหสงสัยชิบหายไปพวงเลยอยากจะเข้าถึงมรรคนิพพานจังโอเคสุดยอดเลยนะครับโอ้แต่เนื้อในเนี่ยแล้ววันไหนว่างลุงก็จะถอดมาเป็นของฝากไปนะครับคนดีถูกขัดขวางและรังแกคนดีอยู่ไม่ได้แผ่นดินนี้เนี่ยคนดีถูกตั้ง2,500-2,600 ปีนู้นมันถูกได้ยังไงกับโลกใบนี้โดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยด้วยอ่ะไม่น่านะเมืองพุทธถึงมาเด่นดังที่ตรงนี้ดีแล้วได้ลุงจะแปลให้ฟังนะแปลแทนเป็นไทยเนี่ยครับคนชั่วเรืองอำนาจอ้าวสวยเลยงานนี้โดนใครวะเนี่ย ไม่โดนลุงอะไรกันนะถูกเป้เลยหรือเปล่าถูกเป้หรือเปล่าเพ่ใช่ไหมครับ สนุกไปวันนี้ไปมาคิดว่าจะไม่สนุกนักบวชหลงลาภยศอ้าวเฮ้ยเป็นไปได้ไหมนักบวชหลงลาภยศสรรเสริญเอาเรื่องงานเนี่ยต้องให้ลุงแปลไหมเนี่ยลุงแปลก็แผ่นดินแตกแล้วครับถูกทุกเม็ดด้วยเอาเปล่าถ้าจะเล่นลูกนี้นะครับอย่าเลยไม่ดีเลยครับลุงไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะรู้ไว้นะครับลุงไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเอาขวานไปสับก้อนหินให้รวยนะนะนะลุงไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาขวานไปสับก้อนหินให้รวยนะครับแวดล้อมด้วยทุศีลเนี่ยคำว่านี้ลุงไม่อยากจะอ่านมันเป็นทางที่ไม่เป็นมงคลนะครับค้นล้มราชาข้อที่16โยมเอ้ยลุงรู้อยู่ว่าไงนะครับ2,000 กว่าปีแล้วมันเป๊ะๆถึงขนาดนี้เฉลยพระพุทธเจ้าอยู่ไหนมีใครตอบได้บ้างครับเอ้าใครตอบได้ก่อนมาเลยครับ1ถามว่าพระเจ้าอยู่ไหนมีหรือเปล่าอยู่ไหนพระพุทธเจ้าใครตอบได้ให้รางวัล
เห็นคําของพระพุทธเจ้าสองคำของพระพุทธเจ้าในตลาดสดตอนนี้แห่งมีเยอะแยะเลยอาจารย์อย่างเอ๋ก็พระพุทธองค์ตรัสเช่นนั้นเช่นนี้พูดเช่นนั้นเช่นนี้ถามพระพุทธเจ้าอยู่ไหนอ้าวเชิญเชิญครับใส่หนึ่งแล้วก่อนเลยตอบสิครับว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนครับถ้าไม่รู้บอกก็ไม่รู้ถ้ารู้กรุณาบอกหน่อยว่าถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนดูสิคำถามนี้มีไหมมันหลายคำถามทั้งนั้นนะครับพระพุทธเจ้ามีอยู่3 4 5คำถาม1มีจริงหรือเปล่า2ถ้ามีแล้วอยู่ไหนอะไรทำนองเนี้ยครับถามว่าพระพุทธเจ้ามีหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าก็พอแล้วอ่ะไม่ต้องไปทางอื่นใครบอกว่ามีหรือไม่มีเอาเชิญครับผมเดี๋ยวสิขออนุญาตดูนะครับว่าพระพุทธเจ้ามีหรือเปล่าก็มีจริงไหมนั่นเองครับนะโอเคนะของเล่น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 บ้านเราทีวีไม่รู้มีผู้ตอบไม่รู้มาดีมากครับไม่รู้กดหมายเลขหนึ่งแล้วก็ตอบรู้ไม่รู้นี่เป็นต้นลุงคะวันนี้ฟังเขาเล่าว่าซื้อก๋วยเตี๋ยว2ถุงแล้วนั่งรถกลับบ้านผ่านวัดได้ยินเสียงร้องอื้ออึงมึงอยากตายไหม